เราต้องถามตัวเองว่าเราอยากได้เงินไหมชีวิตเราอะสำหรับแม่นะเงินมีชีวิตน้องออมไม่อยากให้คนพูดว่าเนี่ยการเรียนในระบบไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถ้าเกิดเราเอนจอยกับสิ่งนั้นก็แค่แบบอ่ะสมมติฟ้าทำงานมหาลัยที่แบบไม่ได้หลับได้นอนอยากรวยหรือเปล่าต้องถามเพราะบางคนที่แม่เจอรวมทั้งแม่ด้วยตอนเด็กๆแม่มีมุมมองกับคนมีตังค์ไม่ค่อยดีแม่รู้สึกว่าถ้าคนมีตังค์แล้วจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็คือภาพลักษณ์ของคนรวยที่แม่ตั้งไว้ตอนแรกมันไม่ค่อยดีอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้แม่รวยช้าตรงนี้แหละแม่ถึงบอกว่าอยากให้มุมมองกับชีวิตใหม่ตรงที่ว่าตอนเราเด็กๆเราจะเห็นเพื่อนที่รวยอ่ะคือขับรถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนรถมอเตอร์ไซค์คือรวยแล้วนะขับรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าคนรวยไม่ดีอ่ะไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราต้องแยกกันนะมันไม่เกี่ยวเลยนะเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากได้เงินไหมชีวิตเราอะถ้าเรามีเงินชีวิตเราดีหรือไม่ดีเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นเราสามารถให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องได้ดีไหมชีวิตเราเวลามีเงินมันดีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจก่อนว่ามันไม่เกี่ยวกับใครเงินอย่างเดียวเนี่ยดีไหมดีแสดงว่าเราควรจะมีเงินเยอะๆไหมควรเมื่อเรารู้ว่าเราควรจะมีเงินเยอะๆมันไม่สำคัญว่าเราจะมีเงินเยอะๆแล้วเราจะได้เงินเยอะไม่รู้เรื่องใช่ถ้าบางคนบอกว่าฉันอยากมีเงินเขาอาจจะไม่ได้เงินเคล็ดลับก็คือว่าคนจะได้เงินเมื่อเขารู้ว่าเมื่อเขามีเงินเขาจะเอาเงินไปทำอะไรก็คือมีเงินเยอะไปก็เสียเปล่าถ้าไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรใช่คือคนส่วนใหญ่อะจะพูดแค่ว่าฉันอยากได้เงิน10ล้านฉันอยากได้เงิน1ล้านฉันอยากได้เงิน1แสนแค่นี้เงินจะไม่มาเพราะว่าเขาไม่ได้ชัดเจนว่าจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรเงินไม่เห็นว่าเราเห็นคุณค่าเขาเอาไปทำอะไรสำหรับแม่นะเงินมีชีวิตเขารับรู้ได้อย่างเช่นเรารู้สึกซาบซึ้งมากที่ได้เงินก้อนนี้มาเพราะว่าเราจะเอาเงินไปให้แม่เราแม่เราจะได้ทำงานน้อยลงแม่เราจะได้เอาเงินไปใช้หนี้แม่เราจะได้มีความสุขอยู่แบบสบายและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าลูกเอาเงินให้แม่ได้แม่จะรู้สึกว่าลูกฉันรอดปลอดภัยแล้วเขาสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างรอดปลอดภัยแล้วนั่นคือทำไมถึงคนต้องมีเงินลูกถึงหาเงินมาเยอะใช่อดีตแม่จึงหาเงินแล้วก็ใช้หมดได้เงินมาเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าลึกๆแม่รู้สึกว่าคนมีเงินไม่ค่อยดีมันเป็นการคุยกับตัวเองเลยเรื่องนี้ซึ่งมาเรียนแล้วถึงรู้ว่าอ้าวมีใครในโลกอยากเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นเงินก็เลยไม่อยากอยู่กับเราเพราะว่าถ้าเงินอยู่กับเราเราก็จะเป็นคนไม่ดีไงเราก็เพิ่งมารู้ตอนหลังถึงทราบซึ่งว่าโอ้ยจริงๆอ่ะฉันรักเงินมากๆเพราะว่าพอมีเงินแล้วเป็นไงเอาไปให้แม่เอาไปให้เตี่ยให้พี่ให้น้องได้แล้วทุกคนที่ได้รับเงินจากเราเขายิ้มเขามีความสุขเขาไม่ได้มีความสุขว่าเราให้เงินเขาอย่างเดียวเขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักด้วยเพราะความรักมันไปพร้อมกับเงินตรงนั้นรอยยิ้มที่เขายิ้มมามันแสดงถึงความสุขเราก็เลยรู้สึกดีที่ว่าโอ้ยฉันจะมีเงินเยอะๆเพราะว่ายิ่งมีเงินเยอะก็ให้เราได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะให้ลูกได้ไปเห็นโลกกว้างได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้เรียนดีๆมันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นก็เลยรักเงินมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินกับความไม่ดีมันแยกกันละเงินคือดีของเขาเงินเนี่ยดีของเขาเลยไม่เกี่ยวกับใครไปอยู่กับใครเขาจะเป็นยังไงมันเรื่องของเขาแต่เงินของเขาเนี่ยเนื้อแท้คือเขาดีมากเขาใจดีมากเงินสำหรับแม่ตอนนี้คือแก้วสารพัดนึกอยากจะซื้อที่ทำอสังหาทำอพาร์ตเมนต์นอกจากทำอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวยังไม่พอการมีเงินทำให้เราสามารถไปซื้อที่นอนน่ะดีๆมาให้คนนอนถามว่าพอคนเข้ามาเห็นห้องก็ทำงี้หูห้องสวยมันคือการให้ความสุขกับคนที่อยู่เมื่อคนรับรู้แล้วพอเขามาอยู่แบบนี้เขาจะรู้ว่าหูยคนที่มีเงินมันดีแบบนี้ไอ้นี่เองเขาจะตั้งใจทำงานแล้วเขาเก็บเงินโดยที่เราไม่ได้บอกเขาเลยสังเกตไหมว่าคนมาอยู่กับแม่ซื้อบ้านได้หลายคนละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆที่จะทำให้คนคนนึงเนี่ยรู้สึกดีกับการได้อยู่ห้องที่ดีสวยงามมีคุณภาพใช่แล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาอยากมีเงินเขาอยากเก็บเงินบางคนก็ซื้อคอนโดบางคนก็ซื้อบ้านหลายหลังแล้วเนี่ยแม่รู้สึกภูมิใจมากเนี่ยเพิ่งสิ้นเดือนนี้ก็เพิ่งออกไปซื้อบ้านของตัวเองแล้วก็อย่างเด็กที่มาอยู่บางคนเนี่ยแม่ก็พูดกับเขาเวลาถ้ามีโอกาสแบบเดินสวนกันแล้วก็คุยอย่างเงี้ยว่าถ้าชีวิตเคยอยู่แบบเขาเคยอยู่หอที่แบบเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เขาก่อนหน้านี้แต่มาอยู่อย่างเงี้ยเขารู้สึกมีความสุขแม่ก็บอกว่ารู้ไหมเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นจุดนึงเราสามารถจะไปได้ดีกว่านี้แค่เริ่มต้นทำวันนี้
หนูเป็นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวหนูก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บโอกาสตรงนี้ให้ดีนะก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็ไปทำงานเพื่อที่จะให้โอกาสรุ่นลูกรุ่นหลานเขาให้มันดีก็มีหลายคนเนี่ยเขาก็ดีเลยแม่รู้สึกดีอ้อมคิดว่าเงินก็เหมือนทุกอย่างที่เราจะมองมันไม่ดีแต่ที่จริงมันมีคุณค่าของมันเช่นถ้าเราให้คุณค่าว่าเราเรียนสิ่งนี้ไปก็เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างหรือว่าเห็นคุณค่าว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับเราอ่ะมันก็จะส่งผลอย่างนั้นให้กับเราจริงๆแม่ชอบที่น้องออมพูดเมื่อวานหรือวันไหนที่น้องออมพูดบอกว่าน้องออมไม่อยากให้คนพูดว่าเนี่ยการเรียนในระบบไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จริงๆแล้วทุกอย่างที่เข้ามาดีเนี่ยตรงนี้แม่ชื่นชมเพราะอะไรรู้ป่ะมันจริงก็ออมรู้สึกว่าการที่เราต้องเรียนตามระบบอะทั้งหมดไม่ว่าจะเยอะขนาดไหนไม่ว่าจะเลือกสาขาอะไรออมรู้สึกว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีมันเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการอะมันคือการเพิ่มความรู้ทางด้าน EQ ด้วยสร้างสกิลบางอย่างให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่สำหรับออมคือสร้างนิสัยทั้งชอบแข่งขันก็คือเหมือนแข่งขันพัฒนากับตัวเองนิสัยความอดทนความตั้งใจแล้วก็การมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำต่อหน้าซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ที่จากการที่เราตั้งใจเรียนตั้งใจทำกิจกรรมบางกิจกรรมด้วยบางกิจกรรมก็ให้แบบตอนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเราก็ต้องจดจ่อกับมันเพื่อให้มันจบตอนนั้นแล้วก็ต้องฝึกสมองให้มันทำความเข้าใจให้เร็วมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่ามันต้องอ่านมันเป็นสกิลที่มันมากกว่าการได้ความรู้อะไรบางอย่างครั้งที่แล้วแม่ได้ยินน้องฟ้าพูดอะไรแม่ชอบอะที่บอกว่านอกจากได้ความรู้แล้วอะมันทำให้มีอะไรเพิ่มมาในระหว่างอ๋อ24ก็คือเกมที่ครูเขาก็จะเลือกเลขมาให้สมมุติเลือกเลขมาให้5เลข2 8 3 5เท่ากับ52แล้วก็เราเอามาบวกลบคูณหารตีลังกาสแควร์รูทอะไรก็ได้ให้ได้52อันเนี้ยตอนนั้นอ่ะครั้งแรกที่รู้จักเกมเนี้ยไม่ชอบปวดหัวมากเพราะมันต้องใช้สมองเร็วแล้วก็ต้องรู้ต้องเข้าใจว่าบวกเท่านี้มันต้องได้เท่านี้ลบเท่านี้สแควร์รูทได้เท่านี้อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคลาสจะมีอยู่แค่3คนอะแต่ทุกคนคือแบบฉันอยากเอาคำตอบข้อนี้ให้ได้มันก็ทั้งกดดันแล้วก็ทุกอย่างที่อยากได้สุดท้ายก็เล่นแล้วมันรู้สึกสนุกมันไม่ใช่แค่ฝึกให้เด็กคิดเลขเร็วหรือมีไหวพริบอะครูเขาให้เล่นเพราะว่าอยากให้เราฝึกคิดเลขเร็วเพราะว่าตอนนั้นสกิลที่ได้จากเกมนั้นที่รู้สึกก็คือฟ้าคิดเลขเร็วมากคือคิดในใจได้เลยจะให้ตีลังกาทำอะไรก็คือคิดได้เพราะว่าเล่นเกมนั้นบ่อยมากแต่พอโตมามันกลายเป็นว่าเกมนั้นไม่ได้ให้แค่เรื่องคิดเลขเร็วแต่มันให้ที่ว่าสมมติเราเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสมมติฟ้ามี1 2 3แต่ฟ้าอยากได้9ฟ้าก็จะเอาไอ้1 2 3เนี่ยทำอะไรก็ได้ให้ได้9หมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องเลขแต่เรื่องใช่เรื่องทุกอย่างในชีวิตเลยเรามีซอสอยู่แค่3อย่างแต่วิธีการมีหลายอย่างเราก็จะหาวิธีการอะไรก็ได้ให้ไปได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือมันคือสร้างวิธีการคิดของคนคนนึงเลยว่ามันไม่จำเป็นที่เป็นหลักเดียว1 + 3 + 8ถึงจะได้เท่านี้มันคือเรามีเลขอะไรก็ได้เราจะให้มันเท่ากับเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเลขก็คือทุกคนก็มั่วขึ้นมาก็คือใช่ก็คือคนนี้อยากพูดเลขนี้คนนี้อยากพูดเลขนี้แล้วเลขผลลัพธ์อ่ะก็คือตามเลขผลลัพธ์ทุกอย่างเหรอใช่จริงอ่ะแล้วมันจะไปทำได้ไงอ่ะมันทำได้จริงอ่ะใช่มันก็เลยเป็นเกมที่ทำเหมือนฝังเข้าไปว่ามันไม่จำเป็นเลยว่าเรามีอะไรหรือว่าเราอยากได้อะไรเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรแล้วเราอยากได้อะไรแล้วเราจะได้สิ่งนั้นจัดการมันได้อมรู้สึกว่ามันเชื่อมกับชีวิตว่าเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราอยากได้อะไรมันก็สามารถไปได้แน่นอนก็คือตรงเนี้ยจะไปตรงผลลัพธ์อะยังไงก็ไปได้ถ้าเราจัดการตรงเนี้ยถ้าเรามีวิธีการของเรามันทำให้มันไปถึงตรงนั้นได้ก็คือกำลังจะบอกว่าเด็กนักเรียนเรียนกันในระบบอะก็คือให้ทำตรงนั้นให้ดีให้เต็มที่ให้เต็มที่เพราะว่ายังไงเราก็ต้องเอาเวลาไปนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราตั้งใจเราจะได้มากกว่าที่เราคิดว่าเราได้วันนั้นเราจะได้อะไรมากขึ้นถ้าเกิดเรามองสิ่งนั้นในแง่ดีคือถ้าเกิดฟ้าเล่นเกมเนี้ยฟ้าเล่นด้วยความสนุกฟ้าจะได้อะไรจากสิ่งนั้นมากกว่าคือถ้าเกิดเราไม่เอนจอยอ่ะเราจะไม่เห็นข้อดีใดๆทั้งนั้นถ้าเกิดเราเอนจอยกับสิ่งนั้นก็แค่แบบอ่ะสมมติฟ้าทำงานมหาลัยที่แบบไม่ได้หลับได้นอนมันก็เอนจอยอีกแบบนึงอ่ะมันก็คือชีวิตอีกแบบนึงที่มันฝึกเราอีกแบบนึงก็คือมองว่าทุกอย่างมีประโยชน์สำหรับเราแล้วก็เปิดใจเอนจอยกับมันไปก่อนแล้วก็มองว่าอ่ะถ้าตรงนี้เราไม่โอเคเราอยู่ตรงไหนอย่างแบบที่แม่เป็นเราเอนจอยอย่างนี้มากกว่าแล้วก็เลือกในแบบที่มันบิดไปนิดนึงแต่มันทำให้เรามีความสุขในใจมากกว่าก็ทำก็คือถ้าต้องอยู่ตรงไหนก็ทำตรงนั้นให้แบบ
มีความสุขแล้วทำให้เต็มที่มันเหมือนเข้ากับหลักที่เขาชอบพูดกันเนาะว่ารักในสิ่งที่ทำกับทำในสิ่งที่รักแต่คนส่วนใหญ่จะตีความหมายเพี้ยนไปหน่อยที่สำคัญก็คือถ้าฟังแล้วรู้สึกดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะเชียร์แชร์พอแคร์คุณค่ะ